ก็อยากจะได้ทับสินหลังภาพการเสียชีวิตของนางสาวจุฬารัตน์โทวันนาหรือครูอิ๋วที่ถูกนายชาตรีร่วมสูงเนินฆ่าปาดคอคาห้องพักในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาถูกโพสต์และแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ทั้งจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปจนทำให้หัวอกของผู้เป็นแม่ถึงกับต้องขอร้องทั้งน้ำตาให้หยุดแชร์ภาพลูกสาวผู้เป็นที่รักสอดคล้องกับเพจ Facebook ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่โพสต์เตือนผู้ชอบแชร์ภาพผู้เสียชีวิตด้วยข้อกฎหมายรวมถึงบทลงโทษที่ต้องการกระตุ้นเตือนให้นึกถึงจิตใจของครอบครัวและให้เกียรติผู้เสียชีวิตการแชร์ภาพดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนภัยเงียบที่คอยตอกย้ำซ้ำเติมความเจ็บปวดแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจนไม่สามารถหลุดออกจากความเศร้าใจได้ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการเสียสมรรถภาพในการทำงานและบางรายอาจถึงขั้นตรอมใจต้องยอมรับว่าการเสียชีวิตในลักษณะของการถูกฆาตกรรมเนี่ยมันสะเทือนอารมณ์สำหรับคนที่ใกล้ชิดมากนะคะเพราะฉะนั้นการเห็นภาพซ้ำเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวความเป็นบุคคลความเป็นคนในครอบครัวเอาไว้ได้เพราะเรื่องของเขาเนี่ยมันถูกคนภายนอกเนี่ยเข้ามารับรู้รู้เห็นโดยเฉพาะเป็นการเข้ามารู้เห็นในส่วนที่เขาไม่ได้อยากให้ใครเห็นหรือจดจำภาพเหล่านั้นเอาไว้หลายคนเนี่ยเจ็บป่วยง่ายขึ้นจากความตรอมใจหลายคนอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยเหมือนกันด้วยความตรอมใจที่เกิดขึ้นนะคะการทบทวนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งดำเนินการพร้อมทั้งรณรงค์ไม่ให้สื่อลงภาพศพของผู้เสียชีวิตในทุกกรณีนอกจากออกข้อบังคับทบทวนข้อบังคับแล้วนี่นะครับเรากำลังรณรงค์ให้สื่อพวกเราที่ทำกันเป็นอาชีพนี่นะครับงดลงภาพศพโดยสิ้นเชิงนะครับทีนี้ถ้าจะไม่ลงภาพอะไรเลยแม้กระทั่งล่าสุดคือเรื่องของคุณครูก็ตามเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยคือยังเป็นผู้ที่ถ่ายทอดใครเนี่ยเขาหน้าตาอย่างไรมันมีภาพที่สวยงามของคุณครูที่ยังมีชีวิตอยู่อันนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่แล้วก็รับได้ไม่เป็นไรเพราะว่าภาพที่สวยงามไม่ได้ไปซ้ำเติมอะไรเลยหลังจากนี้ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะทำจดหมายถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆงดเผยแพร่ภาพศพผู้เสียชีวิตบนสื่อออนไลน์โดยให้เป็นประโยชน์เฉพาะทางราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุและไม่เป็นการส่งเสริมความรุนแรงให้กับสังคมเลิศรัตน์เนินทองถ่ายภาพวรารัตนะชัยพัฒน์คุณเจริญทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงาน